สวัสดีค่ะมาเที่ยวชมสวนพี่นางที่เมืองฟราเวนปารุคีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะจะเห็นว่าแสงโอ้โหสว่างจ้าเลยดีสำหรับต้นไม้มีผักปรังด้วยและใบเนาะบุเริ่มเลยค่ะพี่เอาใบนี่เลยอ่ะพี่เอาใบนี่เราไปขยำแล้วก็ทำน้ำยานางแกงหน่อไม้แกงขี้เหล็กเอาใบมันเนี่ยขยี้เป็นแทนน้ำยานางมาส่วนพี่นางแล้วได้อะไรในวันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าอันนี้ก็เป็นผักปังญี่ปุ่นซึ่งว่าก้านเขาเนี่ยจะใหญ่นะคะอร่อยแล้วก็ก้านยอดยาวซะด้วยไม่กี่ยอดก็น่าจะได้เกือบกิโลแล้วอันนี้น่าจะเกือบๆนะคะเพราะมันหนักมากเลยชอบค่ะผักปังเอาไปผัดเนาะแกงส้มอร่อยมากเลยแล้วบางคนเขาก็เอาก้านนี่ค่ะไปจิ้มๆแล้วไปลองปลูกเองมาที่สวนพี่นาดีกว่าน้องเขาได้ดินดีปุ๋ยดีการดูแลที่ดีเพราะฉะนั้นน่าทานมากเลยนะคะผักปังญี่ปุ่นดูสิเป็นกรรมวิธีทำง่ายๆทิ่มต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะงามแล้วก็ที่ชอบมากด้วยนะคะที่นี่เขาก็มีเหมือนกันในจำนวนหนึ่งก็คือผักบุ้งแดงหรือว่าที่บ้านเราก็จะคุ้นๆกันคือผักบุ้งนาไปเก็บตามคันนาอร่อยค่ะอันนี้ไม่ต้องบอกนะคะว่าไปเอาไปทำอะไรดิบก็ได้สุกก็ได้จะผัดจะแกงโอ้โหได้ทั้งนั้นเลยนี่ค่ะอร่อยอร่อยและสะอาดด้วยนะอร่อยกรอบมากเลยรสชาติเป็นยังไงอร่อยกว่าและกรอบจ้ะกรอบแกงอย่างอื่นๆเลยสวยด้วยดูสิถ้าหนามถ้าจิ้มตอนนี้มันแข็งไหมฮะต่ำไหมไม่หรอมันนุ่มๆมันก็ไอ้นี่ได้อยู่จ้ะอ๋อจ้ะนุ่มๆน้ำแล้วมันนี่จังแต่ว่าแต่ถ้ามือคนไม่ใช่มือคนสวนลูกไปมันก็เจ็บหน่อยเออแปลกดีอ่ะไม่เคยเห็นเวลาถ้าเราจะกินแล้วมันเป็นหนามๆอย่างนี้ก็ไม่เราก็ปอกน้ำปอกเปลือกปอกเปลือกออกใช่แล้วถ้าไม่ปอกมันก็ทิ่มถ้าไม่ทิ่มก็ใช้ไอโฟมไอเรียกอะไรนะที่เขาล้างจานอะลูบหนามมันก็จะหมดไปอ๋อความพยายามญี่ปุ่นเสียปีแล้วลูกยาวตั้งครึ่งเม็ดนะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เขายังไม่เคยเห็นแต่ตอนนี้สวนพี่นางเขามีก็ดีมากเลยค่ะที่ว่าพี่นางเขาก็ทดลองพันธุ์ใหม่ๆแบบใหม่ๆแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่ได้มีเป็นจำนวนมากนะคะแต่ปีหน้าและปีต่อๆไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าผลการปลูกเขาได้รับผลสำเร็จดีก็จะสามารถปลูกในปีต่อๆไปให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนี่คือแตงกวาญี่ปุ่นมันจะมีหนามๆเนี่ยค่ะหนามๆถ้าเรากดไม่ดีหรือกดไม่เป็นหรืออะไรยังไงมันก็จะทิ่มมาได้ที่สนใจมากก็คือว่าข้างในจะเป็นยังไงสีสวยซะด้วยเนื้อก็เป็นสีน้ำผึ้งเหมือนกันนะคะนี่เนื้อเยอะก็จะเหมือนแตงกวาทั่วๆไปค่อยตรงเท่าไหร่เนี่ยค่ะเป็นไงรสชาติมันก็นิ่มๆดีอะค่ะมันหวานหวานใช่ไหมค่ะทั่วไปอย่างที่พันธุ์อื่นนะเนาะมันก็จะกรอบกว่าแต่อันนี้รู้สึกว่าเขานิ่มกว่าแล้วรสชาติหวานกว่านิดนึงแล้วเม็ดเขาละเอียดใช่และอันนี้จะกินดิบดีนะดีนะหนูว่าอย่างอื่นก็เอาไปตำเติมอะไรต่ออะไรถ้าตำมันต้องใช้แตงอันนู้นโอเคจ้ะดีเลยนั่นแหละเพราะสนใจอยากรู้
ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาไม่เคยเห็นนาทีที่มีน้ำๆเนาะเนี่ยนี่ค่ะดีมากไอ้กะเพราด้วยอยากได้ก็ไม่ต้องมากอะค่ะก็พอแกงอะไรอย่างเงี้ยโหระพาเนาะแล้วก็ที่แมงลักใช่ๆเอาไปกินเองไม่ได้เอาไปขายนะนานๆเนาะได้มาถึงสวนอร่อย